็นชิ้นๆได้ได้ค่ะนี่นะคะได้เลยคุณครูวางบนโต๊ะให้แม่ค้าแล้วพี่จิช่วยติดต่อขอบคุณค่ะค่อยๆขึ้นมาเป็นคอนโดกดไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นรูปร่างแล้วก็ทาน้ำไปด้วยเรื่อยๆค่ะเด็กๆก็จะเส้นก็จะทำเพิ่มไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความสูงที่เราต้องการค่ะด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนผู้เขาเส้นไปนี่แล้วก็เป็นเส้นอันนี้นะคะลองขดสิต่อไปสีอะไรแม่อันนี้ค่ะอันนี้คือผลงานที่เสร็จแล้วว่าพอเป็นเส้นนะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะนะคะเป็นน้องหมีที่เป็นมัมมี่ก็น่ารักนะคะค่ะจริงใครที่สนใจก็ลองไปเรียนกับคุณครูแก้วได้ค่ะก็อาจจะไปนั่งปั้นดีแล้วก็พอปั้นเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีวิธีการกระบวนการอบออกมาให้ออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไว้ใช้ตั้งโชว์ในบ้านได้ด้วยค่ะครูแก้วคะแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีเตาเผานี่ทำยังไงอ่ะถ้าที่บ้านไม่มีเตาเผานะคะความจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ครบกระบวนการมีระบายสีอะไรก็ได้อย่างที่แก้วบอกนึกถึงกระถางหรือหม้อปั้นดินของเกาะเกล็ดออกไหมฮะหรือว่าดินด่านเกวียนก็ได้นะที่เผาง่ายๆใช้การเผาเหมือนเผาถ่านเลยหรือการเผาแบบโบราณคือขุดหลุมลงไปเอาแกลบหรือเอาเศษไม้อะไรต่างๆมาค่อยๆเผาแล้วให้ไฟค่อยๆร้อนขึ้นนะคะแบบนั้นก็ได้อันนั้นจะเอาไปใส่ต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าใส่เป็นพวกของรับประทานอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สมัยโบราณเราก็ใช้ภาชนะแบบนั้นกันเหมือนกันค่ะค่ะนอกเหนือจากการปั้นดินแบบนี้นะคะสำหรับช่วงหน้าเราก็ยังมีวิธีการสาธิตการปั้นดินขึ้นรูปโดยใช้เครื่องแป้นหมุนใช่ค่ะใช้แป้นหมุนใช่ค่ะ wheel throwing เป็นแป้นหมุนไฟฟ้านะคะแล้วประโยชน์ที่เราได้จากการขึ้นรูปเอาปั้นดินแบบนี้กับการใช้เครื่องหมุนนี่ต่างกันยังไงต่างกันยังไงล่ะคะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความท้าทายในการใช้เทคนิคแต่ว่าสมาธิแล้วก็การใช้มือเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถามการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยปั้นด้วยมือเนี่ยมันจะออกมาได้มากกว่าการใช้แป้นหมุนแป้นหมุนจะเหมาะกับการขึ้นรูปภาชนะนะคะเพราะมันจะขึ้นรูปได้ง่ายแต่ทีนี้เนี่ยแป้นหมุนเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการเลยเพราะอันนั้นหลังจากที่เราปั้นด้วยเครื่องเสร็จแล้วสามารถที่จะมาต่อเติมตกแต่งลวดลายอะไรต่างๆด้วยไอเดียของเราได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ตัวนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนและสมาธิที่นานกว่าปั้นด้วยมือเยอะแล้วที่สำคัญคือต้องมีความมุ่งมั่นสมาธิต้องดีทุกอย่างในร่างกายคือประสาทสัมผัสทั้งมือสายตานะคะจะต้องรวมกันอยู่ที่แป้นหมุนที่ดินใช่แล้วแขนแข็งแรงด้วยนะคะแขนแข็งแรงเพราะว่ามันต้องแบบฟอร์มรูปร่างคือมือเราจะต้องแบบว่าเป็นรูปอย่างนี้ตลอดนะคะคุณหมอค่ะนั่นแหละค่ะค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะชมวิธีการในการขึ้นรูปหรือว่าปั้นดินด้วยแป้นหมุนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีให้ชมกันเบรกต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเราที่ Facebook นะคะ VN Club TV นะคะหรือว่า SMS นะคะพิมพ์มาที่ WC วักว่าคุณมีวิธีใดที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะคะส่งมาที่4240333ค่ะอย่างเช่นเคยค่ะอย่างที่เราบอกว่าเรามีของรางวัลมาจากคุณผู้ชมมากมายค่ะค่ะช่วงนี้เราไปเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับวิธีการปั้นดินด้วยปั้นหมุนกันต่อกับครูแก้วชายค่ะมือโปรขึ้นมาเยี่ยมกลับเข้าสู่ Delivery อาหารสำหรับผู้บริหารสำหรับตอนนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะก็จะได้พบกับการสาธิตการปั้นดินมีอะไรบ้างมีเกลือมีน้ำมันมากมายเลยค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปแบบของการปั้นดินโดยใช้มือปั้นนะคะและช่วงนี้เองค่ะเราก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องกับเรื่องราวของการปั้นดินแต่ว่าคราวนี้ค่ะจะเป็นการปั้นดินขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะตอนนี้ผิงๆก็ยังคงอยู่กับคุณครูแก้วใจค่ะ
ค่ะอยากจะให้คุณครูช่วยอธิบายถึงวิธีการในการปั้นดินแบบนี้นิดนึงค่ะว่าพิงๆดูเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะยากจริงๆยากไหมคะก็ช่วงแรกจะนิดนึงค่ะก็คือเราต้องนวดดินก่อนนวดดินให้ได้ที่ไม่ให้มีฟองอากาศข้างในดินก่อนที่จะมาขึ้นรูปอย่างนี้นะคะตอนนี้นี่เรายังไม่ได้ปั้นเป็นทรงอะไรเลยเพราะว่าเราจะต้องหาศูนย์กลางหรือศูนย์ถ่วงให้กับตัวดินก่อนที่จะเปลี่ยนรูปทรงให้เป็นจะการเป็นแก้วหรือเป็นชามนะคะเพราะเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าถึงแม้ดินจะวางอยู่บนตรงกลางของแป้นแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังขยับไปขยับมาคือมันไม่ได้หมุนแบบนิ่งๆใช่ไหมคะมันจะยังหมุนแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้ดินเนี่ยมันได้ศูนย์ถ่วงกับตัวแป้นมากที่สุดนะคะก็คือจะต้องเกรงที่ข้อมืออย่างที่แก้วบอกไว้ตอนช่วงที่แล้วว่าจะต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยและที่สำคัญเนี่ยประสาทสัมผัสของเราเองก็คือความรู้สึกจากมือนะคะที่เราจะรับรู้ได้เพราะว่าเราใช้มือกดลงไปบนดินถ้าดินมันยังเหวี่ยงอยู่มากๆเนี่ยมือเราก็จะสัมผัสได้แต่ตาเราเองก็จะมองเห็นแต่ว่าช่วงแรกๆมันหมุนอาจจะงงหน่อยว่าเอ๊ะมันนิ่งหรือไม่นิ่งยังไงก็มันก็หมุนเหมือนกันนะคะตอนนี้นี่คือยังไม่นิ่งคุณพิงดูออกไหมคะว่ามันยังไม่นิ่งมันยังไม่เรียบเท่ากันได้ใช่ค่ะมันยังสายไปสายมาอยู่ก็กดขึ้นกดลงก่อนนะคะในขั้นแรกค่ะแต่ว่าเวลาที่เราดูเขาทำในรายการทีวีจะเหมือนง่ายๆใช่ไหมคะวางดินแล้วก็แป๊บเดียวเสร็จแล้วได้เลยแต่ความจริงอันนี้แค่ใช้เวลาฝึกไม่นานค่ะก็สามารถที่จะขึ้นรูปได้เหมือนกันจริงๆอันนี้เหมือนกันที่เราเคยเห็นในทีวีเลยหรือเปล่าคะที่เขาปั้นขึ้นรูปใช่ถ้าเราไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดหรือว่าที่โรงงานที่ราชบุรีที่มีปั้นโอ่งกันก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าทางของคุณครูแก้วเองก็จะมีหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้มาเรียนรู้วิธีการปั้นดินด้วยอย่างนี้อยากรู้ค่ะว่าน้องๆตัวเล็กๆแบบนี้เขาสามารถปั้นได้หรือเปล่าปั้นได้ค่ะเด็กๆก็ปั้นได้มันเป็นการทดลองเรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าการทำงานของเครื่องเองเป็นยังไงแล้วก็มือเขาเองเนี่ยเขาจะควบคุมดินได้ยังไงถึงแม้มันจะหมุนแล้วอยู่ใต้มือเราก็จริงแต่ความจริงแล้วเราควบคุมเขาได้ยากมากค่ะค่ะเดี๋ยวไว้คุณผิงผิงต้องลองปั้นดูด้วยค่ะเดี๋ยวลองจะลองดูพอดินเริ่มได้เซนเตอร์แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะขึ้นรูปแล้วตอนนี้ดินไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วจะขึ้นรูปก็คือใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปตรงนี้ตรงกลางของดินตรงกลึ่งกลางจริงๆเจาะลงไปนะคะจากนั้นก็ค่อยๆขยายดินออกมาเจาะไม่ต้องเจาะจนทะลุนะคะค่ะเพราะทะลุเดี๋ยวกลายเป็นกระถางจริงๆอันนี้เรากำลังจะทำขึ้นมาเป็นขึ้นรูปเป็นอะไรอะคะคุณครูคิดว่าน่าจะทำเป็นแจกันนะคะแจกันนะคะใช่พอจะได้เห็นชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะจริงๆนี่เองก็เป็นงานส่วนหนึ่งนะคะที่คุณครูนี่ก็ขึ้นด้วยแป้นหมุนเหมือนกันขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนขึ้นมาค่ะมาได้ความกว้างที่ต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะดันให้สูงนะคะเราค่อยๆมือทั้งสองข้างออกแรงกดอยู่คนละฝั่งแต่ทั้งสองมือต้องทำงานพร้อมๆกันเลื่อนพร้อมๆกันน้ำหนักของมือเองก็ต้องเท่าๆกันหรือบางจังหวะเองเนี่ยมือหนึ่งจะต้องผ่อนแรงให้อีกมือหนึ่งทำงานมากกว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างผลงานศิลปะขึ้นมาชิ้นนึงหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเพราะว่างานที่ออกมานี่ก็เรียกได้ว่ามีชิ้นเดียวไม่เหมือนกับใครในโลกเลยมีฟองอากาศไหมคะมีฟองอากาศถ้ามีฟองอากาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วสำหรับหลักสูตรที่คุณครูแก้วเปิดสอนเกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยดินอย่างนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่หลักสูตรแล้วแต่ละอันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างอยากรู้จังเลยอย่างที่แก้วบอกก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยมีเป็น pottery work แล้วก็จะมีเป็น art นะคะ pottery art คือ pottery art เองเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเชิงของงานที่เป็นงานศิลปะที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่า pure art คือมาจากเขาเองตัวนักเรียนเองนะคะครูเองมีหน้าที่แค่ช่วยแนะนำวิธีการแล้วก็เทคนิคให้ครูไม่ได้มีหน้าที่บังคับหรือว่าสร้างแบบแผนคือหมายถึงว่าวันนี้เด็กต้องทำอันนี้หรือชิ้นนี้นะแต่ครูมีหน้าที่แค่สอนช่วยสอนเทคนิคให้เขาแค่นั้นอย่างถูกต้องตามวิธีนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของชิ้นงานที่เป็น pottery work ก็คือพวกชิ้นงานที่สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้แต่ว่าก็ต้องมีความงามในเรื่องของศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งสองอันเนี่ยความจริงแล้วแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรนะคะมันก็มาจากพื้นฐานอันเดียวกันก็คือพื้นฐานของความจินตนาการแล้วก็ความงามแค่นั้นเองความชอบส่วนตัวของนักเรียนแค่นั้นแต่มันจะผ่านออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะค่ะพี่อ้อยมีแอบยืนดูหนูครั้งหนึ่งแล้วก็สนใจมากเลย
แล้วก็เคยมองนะแต่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ได้ลองแล้วไม่รู้ว่าได้ค่ะผมมันจะเป็นยังไงนะคะพี่อ้อยอยากลองได้เรามีความรู้สึกว่ามันดูง่ายนะแต่ว่าทำเนี่ยมันเบี้ยวไปหมดเลยอันนี้แก้วขึ้นให้เป็นทรงกระบอกให้ดูก่อนง่ายๆนะคะแล้วจากนั้นเราถึงจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงอ่ะเมื่อกี้เราอยากได้เป็นจักรันเราก็ค่อยเปลี่ยนกดเข้าอย่างนี้ค่ะค่อยๆกดทุกอย่างมันจะอยู่ที่มือเราหมดเลยค่ะกดเข้านะกดออกน่าสนใจแต่ว่าเวลาเรียนนี่ต้องใช้เวลานานไหมคะเวลาเรียนต้องใช้เวลานานไหมคือในการเรียนจริงๆใช้2ชั่วโมงในการเรียน2ชั่วโมงเหรอใช่ค่ะแล้วต้องเรียนกี่ครั้งถึงจะขึ้นอย่างนี้ได้ต้องเรียนกี่ครั้งเหรอคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนก็3ถึง4ครั้งบางคนก็ใช้เวลาถึง10ครั้งก็มีกว่าจะทําให้ดินได้ศูนย์หรือเซนเตอร์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นจักรันเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเลยดันออกมาใช่ค่ะอยากทําเป็นชามก็ค่อยๆดันออกมาให้เป็นชามนี้ก็ได้นะคะดูน่าสนใจเลยอ่ะใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ได้ยากเกินไปคืออย่างน้อยคือการฝึกฝนเพราะความจริงแล้วการปั้นด้วยแป้นหมุนเนี่ยมันก็คือความชำนาญที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคนโบราณที่เขาไม่ได้มีแป้นหมุนเนี่ยเขาใช้มือปั้นนี่ยากกว่าไหมคะก็ยากกว่าไหมคือความจริงแล้วแป้นหมุนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเหมือนกันคือปั้นมือด้วยแต่ว่าของโบราณก็จะเป็นใช้มือหมุนใช้เท้าช่วยหมุนคือเท้าช่วยถีบเอาแล้วก็อีกคนนึงถีบไปอีกคนนึงก็ปั้นไปแบบนั้นก็มีค่ะแต่การปั้นด้วยมือเองก็เหมือนกันคือทําให้เรียบได้เหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่ทําไมถึงต้องมีแป้นหมุนแป้นหมุนคือช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมมากกว่าเพื่อจะได้ขึ้นรูปได้เร็วขึ้นอาจจะเป็นระบบอุตสาหกรรมในเมื่อก่อนนะคะแล้วมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเล่นที่เอามาปั้นในปัจจุบันนี้ได้ค่ะสำหรับตัวดินที่เรานำมาใช้ปั้นเนี่ยกับรูปแบบเมื่อสักครู่ที่ครูแก้วได้อธิบายก็เป็นแบบปั้นมือกับปั้นโดยใช้แป้นหมุนอย่างเงี้ยตัวดินเขาเหมือนกันไหมคะตัวดินเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเดียวกันก็คือเป็นดินเหนียว 100%อันนี้เป็นดินเหนียวคือถามเป็นดินเหนียว 100% มั้ยคงไม่ใช่ดินเหนียว 100% นะคะในส่วนผสมของดินเหนียวเองเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นดินเหนียวที่ใช้สำหรับทำภาชนะพวกจานชามหรือถ้วยชาแก้วชาการน้ำชาต่างๆภาชนะเซรามิกที่เรามีในครัวที่บ้านนะคะนั้นดินตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีส่วนผสมอื่นๆในทางวิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันเพื่อให้มันคงรูปได้ในความร้อนที่สูงแล้วมันมีผลงานอะไรที่มันแบบมาจากการใช้แป้นหรือว่าใช้มือที่แตกต่างไหมคะอย่างแป้นเนี่ยตัวไหนบ้างคะอันนี้ก็ใช่ตัวที่คุณผิงผิงจับก็คือจะเป็นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะส่วนขออนุญาตจับได้ไหมคะค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะคุณครูก็ตัวนี้ก็เป็นแป้นหมุนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนน้องที่ทำอายุกี่ขวบคะคนนี้โทษนะคะแกจำชื่อคุณรังโทษนะคนนี้เนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะน่าจะสัก30กว่าขึ้นไปแล้วค่ะส่วนที่เป็นสับปะรดนั้นจะเป็นปั้นด้วยมือคือขึ้นรูปด้วยดินเส้นก่อนจากนั้นก็ค่อยมาติดแปะพวกลวดลายสับปะรดเข้าไปจะเห็นว่ายังมีร่องรอยของเส้นอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นดินเส้นใช่แล้วก็ค่อยมาระบายสีมาเคลือบแล้วเอาเข้าไปเผาอีกทีนึงคือในการทำปั้นเนี่ยจะต้องเผาด้วย2รอบนะคะรอบแรกคือจะเป็นสีอย่างที่คุณผิงผิงจับเป็นสีนี้ก่อน800องศาเซลเซียสนะคะ800องศาเซลเซียสนะคะส่วนอันนี้เพ้นท์แล้วแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบแล้วเอาเข้าไปเผาอีก 1,200 องศาเซลเซียสค่ะก็จะกลับออกมาแล้วใช้งานได้ล้างด้วยเหมือนวิธีล้างจานปกติเลยใช้งานได้ตามปกติเลยนิดนึงราคาเป็นไงต้องขอประทานอภัยว่าราคามันอาจจะคือที่นี่จะมีเฉพาะราคาของค่าเรียนจะไม่มีราคาของชิ้นงานนะคะราคาค่าเรียนที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนว่าอยากจะเรียนกี่ครั้งลงสมัครเรียนเป็นครั้งๆก็ได้หรือจะซื้อเป็นแพ็กเกจก็ได้เป็นคอร์สก็ได้คือคุณยิ่งลงสมัครเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะแบบนั้นนะคะเหมือนโปรโมชั่นโทรศัพท์แต่นิดนึงคืออย่างนี้พี่อ้อยถามเนี่ยในแง่ที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักการตลาดไงคือเผื่อว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเอาสิ่งที่เราชอบทำเป็นงานอดิเรกเนี่ยเปลี่ยนจากงานอดิเรกนะให้มันเป็นอาชีพอะบางทีก็เข้าใจว่ามันอาจจะประเมินราคาไม่ได้แต่สมมติก่อนว่าถ้าพี่อ้อยเนี่ยพยายามจะติดต่อต่างชาติเนี่ยแล้วส่งออกหรือว่าหาตลาดอยู่เนี่ยไอจากที่เราลงทุนไปทำโน่นทำนี่เนี่ยชิ้นเนี่ยคิดว่าจะประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าเป็นทำด้วยhandmade นะคะคือทำด้วยมือทุกอย่างอย่างนี้ก็ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคา 1,000 ขึ้นไปนะคะ
เป็นพันขึ้นไปสำหรับผลงานอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำด้วยฝีมือจากแรงงานของคนทั้งหมดแล้วคือมันเป็นแรงงานของความคิดสร้างสรรค์เพราะนั้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ในราคาที่เป็นพันขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีอีกตั้งหลายสิ่งพันนะคะที่น่าสนใจมากเลยอย่างกระปุกแบบนี้ก็เอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกนะอันนี้สี่ขวบค่ะเด็กสี่ขวบแต่เป็นเด็กผู้หญิงเขาจะมีความแบบนี้สู้ก็ได้มีความสู้ไม่ได้เป็นโปเกมอนน่ะประมาณว่าโปเกมอนไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นของทิ้งทิ้งหรือปันปันนะคะใช่เขาก็ทำเป็นที่เก็บของใส่ไอเดียเข้าไปว่าเป็นตัวสัตว์ต่างอันนั้นก็ส่วนจานสองใบนี้ขอแนะนำนิดนึงอันนี้คือของคุณหมออ้อมอ๋อเหรอคะคุณหมออ้อมสิว่ามันเป็นจับแปนนะแม่กินจับแปนสวยนะคะค่ะเป็นน่ารักมากเลยค่ะนี่มีชื่อด้วยโลโก้0809นะคะดีจังเลยค่ะค่าของดินเนี่ยนะคะสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็มีราคาอย่างยิ่งแล้วก็พี่อ้อยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เด็กกรุงเทพอ่ะนะไม่ค่อยได้สัมผัสดินกลิ่นไอเคยมีหมอหลายท่านเนี่ยแนะนำว่าให้ลูกเนี่ยเช้าๆอ่ะนะคะเพื่อให้มันครบสีธาตุอ่ะให้ถอดรองเท้าอ่ะแล้วไปเดินย่ำบนสนามหญ้าหน้าบ้านอ่ะถ้าเกิดใครไม่มีสนามหญ้าหน้าบ้านก็ไปเดินไม่งั้นอย่าไปเดินถนนปูนนะคะเขาบอกว่าการรับเอาธาตุดินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้การบาลานซ์ของธาตุหลายๆธาตุสีธาตุในร่างกายเนี่ยสมดุลเดี๋ยวอันนี้เราจะไว้สอบถามคุณหมอปองทีหลังได้ค่ะอันนี้อยากรู้ว่าอันนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังคะใกล้จะเสร็จหรือยังใช่ไหมคะอันนี้ความจริงแล้วถ้าจะเสร็จเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเป็นชามแล้วเนี่ยเมื่อกี้เป็นชามแล้วเสร็จที่ชามก็ได้อันนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าจะทำเป็นแจกันนะคะแล้วก็เอาดันกลับขึ้นมาเนาะค่อยๆดันกลับขึ้นมาประคองค่ะมือสองข้างก็ค่อยๆดันเข้าหากันแบบนี้นะทุกอย่างอยู่ที่มือเราควบคุมทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆดันขึ้นก็อีกทีพี่อ้อยในระหว่างที่รอนะครูแก้วพี่อ้อยขอเมาส์อันนี้นิดนึงนะคะเป็นเหมือนวารสารเนี่ยจากแมงโก้เพิ่งออกวันที่1เมษายนนี้เองนะคะฉบับที่1ในหน้าปกเป็นเจ้าชายวิลเลียมส์กับว่าที่เจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยพิงดูมีเรื่องเมาส์เขียนโดยคุณเอ็ดดี้โปรดิวเซอร์เราเองนะคะว่าจะธรรมดาไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนเมาส์พิธีกรแต่ละท่านนะคะก็คือเรื่องราวของเรากันเองนั่นแหละค่ะกับรายการอยากรู้ทุกเรื่องทุกราวนะคะวีคเอนด์คลับมีมาให้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรายการเยอะแยะมากมายนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อขอได้นะคะที่แมงโก้เนาะใช่ค่ะนะคะก็ช่วงหน้าคุณหมออ้อมพี่ได้กลิ่นหอมมาแล้วทำอะไรนะข้าวอบทะเลค่ะเมื่อเช้านี่ถือพี่นึกว่าน้ำมะนาวแต่จริงแล้วเป็นน้ำสาวข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูซิว่าคุณค่าของน้ำสาวข้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูแก้วเดี๋ยวพี่จะต้องตามไปเรียนสักคอร์สนึงนะได้ค่ะเดี๋ยวตอนท้ายรายการอาจจะเห็นฝีมือของพี่พีที่ปั้นขึ้นดูผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ชมด้วยค่ะแต่ช่วงหน้ามาพบกับการเจอกันค่ะกับคุณหมออ้อมค่ะ